ครับสวัสดีครับผู้มีเกียรตินะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันข้อคิดสั้นๆจากพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคู่บ่าวสาวในการใช้ชีวิตคู่นะครับอันนี้นะครับเป็นเดือนสิ้นปีนะครับแขกผู้มีเกียรติหลายคนคงเตรียมไปเที่ยวนะครับไปภาคเหนือบ้างนะครับไปต่างประเทศบ้างไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลของท่านนะครับบางคนก็พร้อมที่จะนัดคนที่คิดถึงนะครับมีโอกาสได้มาพบเจอด้วยกันนะครับในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะคริสต์มาสถึงปีใหม่นี่นะครับเป็นเทศกาลที่ร้านค้าจะประดับประดาด้วยมากมายนะครับแล้วก็มีการขายสินค้านะครับมีการประดับด้วยของขวัญจำนวนมากมายนะครับลึกๆนะครับตอนผมจำได้ตอนผมเป็นเด็กๆนะครับผมก็คิดว่าหนังคริสต์มาสนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเรานอนหลับเนี่ยจะมีคนเอาของมาใส่ถุงเท้าเราไหมนะครับสงสัยว่าถุงเท้าจะเหม็นไปหน่อยนะครับเลยไม่มีนะครับก็นะครับใครๆก็รู้สึกดีใจว่าอยากได้ของขวัญ นะครับผมจำได้เคยมีจับฉลากปีหนึ่งของเด็กนะครับแล้วก็ของขวัญไม่ต่ำกว่า200บาทนะครับพอมีเด็กคนนึงจับของขวัญได้นะครับได้เป็นเงิน200บาทร้องไห้มากเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการเงิน200เขาต้องการของขวัญ นะครับร้องไห้แบบขมขื่นมากเลยนะครับว่าถ้าเป็นแบงค์พันเนี่ยจะไม่ขมขื่นนะครับแต่ว่าแบงค์200เท่าราคาของนี้แบบร้องไห้มากเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าอยากได้ของขวัญ นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมอยากบอกว่าเวลาเราดีใจเสมอเมื่อเรากำลังจะได้ของขวัญจริงไหมครับสมมติวันนี้ผมบอกว่ามีใครทุกคนบัตรประชาชนลงท้ายที่เลข8ออกมาเดี๋ยวผมจะให้ของขวัญท่านคงรู้สึกว่าเก็บกลับบ้านก็ไปนั่งเปิดดูว่าเอ้ยมันคืออะไรข้างในคงไม่มีใครรังเกียจของขวัญจริงไหมครับคงไม่มีใครรู้สึกว่าไม่อยากได้ของขวัญใครๆก็อยากได้แม้มูลค่ามันจะมากหรือน้อยของขวัญ นั้นจะเต็มไปด้วยความตั้งใจของผู้ให้นะครับแล้วก็ต้องการให้คนที่ได้รับนั้นรู้สึกชื่นใจแล้วก็ชื่นใจยินดีนะครับเช่นเดียวกันพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับเปรียบเทียบภรรยาเป็นเหมือนของขวัญ นะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อที่10ถึง12นะครับใครพบภรรยาดีเพราะค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็ไว้ใจในเธอสามีจะไม่ขาดกำไรเธอจะทำความดีให้เขาไม่ทำร้ายตลอดชีวิตของเธอนะครับแน่นอนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าใครพบภรรยาดีมีค่าประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมนะครับในสมัยก่อนเนี่ยท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ถูกกว่าเพชรนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทัพทิมในสมัยก่อนหายากกว่าเพชรเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นอัญมณีที่มีค่าสูงที่สุดแต่พระคัมภีร์เปรียบเทียบว่าถ้าใครพบภรรยาที่ดีนะครับค่าของเธอประเสริฐมากๆเลยนะครับมากกว่าทัพทิมซะด้วยซ้ำนะครับจิตใจของสามีจะมีคำว่าไว้วางใจแล้วก็จะไม่ขาดกำไรของขวัญอะไรที่สามารถให้กำไรเราได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าเป็นหุ้นบริษัทนะครับให้ผลตอบแทนเราทุกปีนะครับเราคงรักหุ้นบริษัทนั้นมากๆเลยนะครับเธอทำความดีให้เขาไม่ทำร้ายตลอดชีวิตเขาจะไม่โดนภรรยาที่ดีจะให้แต่สิ่งดีตลอดชีวิตแน่นอนนะครับผมอยากให้มุมมองนี้กับสามีทุกท่านว่าจริงๆภรรยาของท่านเป็นของขวัญไม่ใช่คนที่น่ารำคาญไม่ใช่ท่านอาจจะแต่งตัวสวยบ้างบางครั้งนะครับบางครั้งอาจจะใส่ชุดแม่บ้านแอฟริกาเย็บข้างๆสองข้างนะครับแล้วก็หน้ามันๆทำกับข้าวหรือว่าเลี้ยงลูกอยู่นะครับเซอร์ใช่นะครับไม่ได้แต่งหน้าแต่อย่าลืมว่าของขวัญก็คือของขวัญไม่มีใครโยนของขวัญทิ้งเมื่อได้รับไม่มีใครปฏิบัติต่อของขวัญแย่ๆไม่มีใครมองของขวัญไม่มีค่าพระคัมภีร์อยากบอกว่าให้เรารู้สึกขอบคุณสำหรับของขวัญและแน่นอนนะครับถ้าเรามีจิตใจแบบนี้นะครับชีวิตครอบครัวเราจะมีความสุขขึ้นอีกมากเลยนะครับวันนี้ทั้งคู่มีโอกาสได้อาจจะโอกาสที่สำคัญเพราะว่ามีโอกาสได้กล่าวสัญญาต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติและต่อหน้าพระพักพระเจ้านะครับว่าทั้งคู่จะเป็นสามีภรรยากันผมอยากบอกว่าถ้าวันนี้นะครับสามีดูแลของขวัญดีๆนะครับของขวัญของท่านจะทำกำไรให้กับท่านเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าเธอจะทำความดีให้แก่เขาไม่ทำร้ายเขาตลอดชีวิตและสามีจะไม่ขาดกำไรนะครับเพราะฉะนั้นทัศนคติที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะแต่งงานก็คือว่าเรารู้สึกว่าสามีเราเป็นของขวัญรู้สึกว่าภรรยาเราเป็นของขวัญนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่ามีค่ามากเลยยิ่งกว่าทัพทิมนะครับผมเคยเจอมีเพื่อนนะครับเพื่อนผมใส่นาฬิกาชอบอามันเดอร์ปีเก้นะครับแล้วเขาผมรู้เลยว่าเขาใส่ของจริงแน่นอนทำไมรู้ไหมฮะเวลาเขาเดินนี่นะครับนาฬิกาเรือนนี้ตอนสมัยผมไปเจอเขาประมาณ300,000กว่าบาทเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนนี้จะเป็นล้านกว่าแล้วนะครับเวลาเขาเดินอย่างนี้ฮะ
แล้วพอผมสังเกตผมก็นั่งสังเกตเฮียว่าเฮียใส่นาฬิกาแล้วก็เดินแบบชูแขนไว้ห่างตัวมีระยะโปรเทคชั่นอย่างสูงมากแล้วเวลาวางมือนี่นะครับเขามืออย่างเงี้ยฮะระวังว่านาฬิกาจะกระทบโต๊ะแล้วเป็นรอยนะครับเขาปฏิบัติของมีค่าเนี่ยอย่างมีค่าจริงๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากดูน้ำใจนะครับอย่าพูดจาไม่ดีกับของขวัญของท่านอย่าทำให้เป็นรอยอย่าทำให้เกิดการกระทบกระทั่งนะครับแล้วของขวัญนั้นก็จะมีค่าเสมอแล้วก็สร้างกำไรให้กับท่านเสมอจริงๆผมก็อยากให้ข้อคิดอันนี้ไว้กับสามีล่าสุดตามพระสัญญาของพระเจ้านะครับของขวัญเนี่ยจะไม่หมดคุณค่าถ้าท่านไม่มีของใหม่นะครับบางคนนะครับด้วยทัศนคตินะครับคิดว่าการมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากหน้าหลายตาจะทำให้ท่านมีความสุขแต่ในความเป็นจริงนะครับมันเป็นการที่ชีวิตท่านนะครับไม่มีความมั่นคงทางจิตใจนะครับท่านหลายครั้งท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่ามากถ้ามีหลายคนรุมรักท่านลึกๆในใจท่านอาจจะขาดความอบอุ่นแล้วก็ขาดพื้นที่ของความมั่นใจในชีวิตท่านเลยพยายามจะมีความสัมพันธ์หลากหลายท่านไม่มีความไว้ใจกับใครได้เลยเพราะว่าคนนั้นเขาก็รู้ว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่ผิดแล้วเขายังมีความสัมพันธ์กับท่านแน่นอนวันหนึ่งนะครับท่านไม่สามารถไว้ใจเขาได้เพราะว่าวันหนึ่งเขาก็สามารถมีความสัมพันธ์กับใครอีกก็ได้ถ้าเขาพอใจเพราะฉะนั้นของขวัญจะมีค่าเสมอถ้าท่านไม่นอกใจโอเคไหมครับแล้วก็ของขวัญจะมีค่าเสมอถ้าเราไม่มีของเล่นใหม่เข้าใจไหมครับภรรยาเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้านะครับแน่นอนนะครับในเทศกาลของขวัญ นอกจากพระเจ้านะครับจะทรงประทานภรรยาที่ดีให้กับสามีเป็นของขวัญ นะครับผมอยากกอข่าวดีในท่านก็หลงมาในงานแต่งงานคริสเตียนแล้วนะครับคริสเตียนนะครับคริสเตียนเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและในวันเกิดที่มีคนฉลองวันเกิดเยอะที่สุดในโลกและไม่สนใจเจ้าของวันเกิดเลยก็คือวันคริสต์มาสจนกระทั่งบางคนนะครับใช้คำว่า Xmas คือตัดคริสต์ออกก็คือว่าไม่ต้องมีพระเยซูก็ได้ในวันเกิดคริสต์มาสสามารถแต่งตัวปาร์ตี้ฉลองแล้วก็แต่งตัวเป็นซานตาคลอสอะไรเงี้ยนะครับไปฉลองงานวันเกิดอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยวันเกิดเป็นใครนะครับคล้ายๆผมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไปงานแต่งงานเนี่ยไปในงานบริษัทพ่อผมนะครับผมไปปุ๊บนะครับผมไม่รู้จักเจ้าสาวเจ้าบ่าวเลยนะครับผมไปปุ๊บผมก็ไปใส่ซองเขียนอวยพรแล้วผมก็กินข้าวพอผมกินอิ่มผมก็ลอยกลับบ้านนี่นะครับผมไม่จำเป็นต้องรู้จักเจ้าของงานเลยมันเป็นการไปงานแต่งที่ไร้ความหมายไม่เหมือนแขกผู้มีเกียรติที่มาแสดงความยินดีกับบ่าวสาวทั้งคู่นะครับผมอยากบอกว่าวันนี้เป็นวันฉลองวันที่พระเยซูมาเกิดความเชื่อในตอนที่เราเรียนหนังสือนะครับเราก็จะรู้ว่าวิชาศาสนาสอนเราว่าพระเยซูเป็นศาสดาแต่ในความเชื่อเป็นจริงนะครับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งใจลงมาเกิดบนโลกเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ฟื้นพระชนแล้วก็มายอมเพื่อบางคนจะบอกพระเยซูมาทำอะไรเด็กๆมีคนถามผมว่าผมเอกอยากเป็นอะไรผมบอกว่าผมอยากเป็นวิศวกรโยธาจะสร้างหมู่บ้านตั้งแต่เด็กเลยนะครับตั้งแต่ม.2เนี่ยผมจะสร้างหมู่บ้านจะสร้างหมู่บ้านผมก็เรียนวิศวะที่จุฬานะครับแต่ไปเรียนโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ได้สร้างหมู่บ้านทั้งสิ้นแล้วพระคัมภีร์คนก็ถามผมอยากเป็นวิศวกรแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าถ้าวันนี้ถามว่าพระเยซูเกิดมาทำไมหลายอันก็จะบอกเขียนมาเกิดมาเป็นนู่นนี่นั่นแต่ผมจะบอกท่านให้พระเยซูเกิดมาเพื่อตายแทนท่านพระองค์มีเป้าหมายเดียวมาเพื่อที่จะสิ้นชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปท่านพี่น้องก็ต้องยอมรับนะครับชีวิตคนเราเนี่ยอยู่ในกรรมเวรนะครับใครจะบอกว่าทำตัวดีปฏิบัติดีดำเนินชีวิตดีนะครับแล้วชีวิตจะดีผมบอกแล้วเป็นเรื่องโกหกไร้สาระผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนไม่ได้ทำชั่วทำเลวอะไรมากมายนะครับแต่ผมไปถึงจุดนึงเนี่ยมันเจอปัญหาเหมือนที่ตระกูลผมเคยเจอเหมือนที่อากงอาม่าผมเป็นพ่อผมเป็นแล้วมันก็ตกมาที่รุ่นผมด้วยบางคนผิดหวังความรักก็ผิดหวังมาทุกรุ่นจนถึงรุ่นท่านเป็นม่ายหมดทั้งตระกูลบางตระกูลก็ตายด้วยมะเร็งก็ตายทั้งตระกูลบางคนอายุสั้นก็สั้นทั้งตระกูลบาปกรรมเวรเหล่านี้นะครับบางคนบอกว่าทำยังไงต้องไปกรวดน้ำไหมต้องไปทำบุญไหมส่วนมากหลายคนก็จะบอกแค่ว่ามันอาจจะดีขึ้นนะส่งผลไปถึงข้างหน้าซึ่งไม่รู้วันนี้เป็นยังไงแต่ท่านทราบไหมครับมีศาสนาและความเชื่อหนึ่งและอาจจะเป็นความเชื่อเดียวซะด้วยซ้ำที่บอกว่าบาปกรรมเวรสามารถยกได้เพียงแค่ท่านเชื่อวางใจพระเยซูพระเยซูตายเพื่อมารับกรรมเวรเราไปที่กางเขนนะครับเป็นการตายที่ทุกข์ทรมานมีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับมีเอกสารเกี่ยวกับการตายพระเยซูเป็นตั้งๆเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากนั้นนะครับ3 วันในประวัติศาสตร์โรมันนี่นะครับพระเยซูฟื้นจากความตายขึ้นมา
ถามว่าโกหกหรือเปล่าโกหกไม่โกหกผมไม่รู้นะครับแต่ผมอยากบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยพระเยซูเนี่ยฟื้นจากความตายขึ้นมาในสมัยยุคโรมันที่กษัตริย์เนโรเป็นกษัตริย์ยุคเนโรใกล้ๆท่านนะครับมันมีการปกครองที่เข้มแข็งมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าหลังจากนั้นแค่400ปีทั้งอาณาจักรโรมันจากคนกลุ่มเล็กๆ10กว่าคนนะครับกลายเป็นทั้งอาณาจักรโรมันกลับมาเชื่อวางใจว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยพระผู้ไถ่ให้รอดของเขาถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทำไมประเทศส่วนมากในโลกหลายประเทศ5ประเทศแรกที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับเชื่อวางใจพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ตายบนไม้กางเขนรับบาปกรรมเวรและฟื้นจากความตายในวันที่3ประเทศเหล่านี้ที่เจริญรุ่งเรืองเขาก็เลยไม่มีกรรมเวรชีวิตเขาเลยเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะครับอย่างมากมายจริงๆผมอยากหนุนน้ำใจนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำให้เป็นศาสนาใหม่แต่ในความจริงก็คือว่าพระเจ้าองค์นี้นะครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าพระเจ้าองค์นี้ช่วยท่านได้ไม่ต้องเสียเงินเช่าไม่ต้องมีเงินเป็นล้านนะครับจะเช่าเพื่อจะรับพระคุณพุทธคุณอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อนั่นแต่ว่าของพระเยซูไม่ต้องจ่ายเงินและที่สำคัญก็คือว่าแค่เชื่อวางใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าตายบนไม้กางเขนฟื้นจากความตายวันที่3นะขอพระองค์มายกบาปกรรมเวรท่านผมรับประกันนะครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปและไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับผมมีคำพยานอย่างนี้มากมายนะครับคริสตจักรเราชื่อน้ำองุ่นใหม่พิมพ์ใน YouTube ชื่อ New Wine Bangkok นะครับถ้าท่านพิมพ์เข้าไปดูท่านจะเจอคำพยานหายโรคมีทุกประเภทนะครับแทบจะเป็นโรงพยาบาลเลยมีกว่า 7-800 คำพยานที่ว่าหายมะเร็งหายตาจอประสาทตาเสื่อมนะครับเป็นมะเร็งหายนี่ยากจนปลดหนี้นะครับครอบครัวที่พังทลายกลับมาฟื้นคืนและสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นผลของการที่พระเยซูมายกบาปกรรมเวรของเราออกไปจริงๆนะครับในนี้ท่านก็หลงมางานการงานคริสเตียนแล้วนะครับผมก็อยากจะเชื้อเชิญท่านอย่างเป็นทางการเลยว่าพระเจ้ารักท่านนะครับและมีแผนการที่ดีสำหรับท่านแล้ววันนี้ผมมีกลับมาเล่าผมเป็นคนเหมือนส่งไปรษณีย์นะครับท่านจะเซ็นรับไม่เซ็นรับผมคงอาจจะไม่ได้บังคับท่านนะครับแต่ว่าผมเองเป็นคริสเตียนมา20กว่าปีแล้วนะครับก็ชีวิตเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับดูก็รู้ว่าเป็นคนเยอรมันนะครับหน้าตานะครับจีนล้วนเลยนะฮะก็นะครับพ่อแม่ผมนะครับไม่เคยเปิดใจกับเรื่องพระเยซูเลยกลัวว่าตายไปจะไม่มีใครไปไหว้ตอนนี้นะครับเราอธิษฐานกับพระเยซูไปเรียบร้อยแล้วบอกพระเจ้าดีกับชีวิตผมแล้วเขาก็เปิดใจกับเรื่องราวพระเจ้ามากๆนะครับผมเป็นคนที่ตั้งใจดำเนินชีวิตเหมือนแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับตั้งใจเรียนหนังสือเรียนจนจบปริญญาเอกที่จุฬาเลยแต่ผมสังเกตว่าชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่ตอนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะครับอยู่ดีก็มีหนี้สินมาที่เราไม่ได้ทำอยู่ดีก็มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาที่เราแก้ไม่ได้แต่ผมรู้จริงๆนะครับว่าพระเจ้าองค์นี้รักท่านแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ท่านมีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูแล้วนะครับท่านสามารถต้อนรับพระเยซูได้กลับบ้านไปนะครับวันนี้นะครับกลับบ้านไปนะครับเข้าไปในห้องน้ำก็ได้นะครับพิมพ์พระเยซูหรือว่าพิมพ์ชื่อบทเราก็ได้นะครับเราจะได้ข่าวประเสริฐลองศึกษาเรื่องของพระองค์ดูแล้วต้อนรับพระองค์ได้เป็นการส่วนตัวนะครับครับผมอยากแบ่งปันไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับ